อันนี้เราจะใส่กัญชามาแล้วนะครับโอเคครับอันนี้คือ3มิลลิกรัมเนี่ยเอาแบบมีความสุขอะ มีความสุขทุกย่างก้าวนะ ใส่แค่นี้ใช่ไหมใส่เท่านี้ถ้าเยอะกว่านี้นี่ขำเลยอะ โอเควางได้นะคะอันนี้วางคือนี่กำลังขำอันนี้ขำกัญชาบาร์นะครับอันนี้ก็วันนี้เรามาลองของแปลกนิดนึงครับเป็นกัญชาบาร์นะครับก็ร้านน้ำที่แบบมีผสมกัญชาด้วยนะครับวันนี้กัญชาอิตาเลียนโซดาแล้วก็สับปะรดกัญชาอิตาเลียนโซดาสตรอเบอรี่สดนะครับแล้วก็มีกัญชาชันชาเขียวนะครับคือหลากหลายมากต้องลองครับอันนี้ผมมาลองก่อนว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นพ็อปมีสับปะรดนะครับเดี๋ยวผมใส่ชาเขียวแต่อยากใส่สับปะรดอ่ะขอพ็อปเขาตกแต่งนิดนึงมันจะได้ดูเจ๋งๆสวยดีครับอันนี้ก็แปลกดีนะครับตอนนี้ใส่อันนี้ได้ไหมไม่ต้องปิดฝาก็ได้อยากได้อันนี้เป็นพ็อปหรือนกยูงสวยไหมหรือว่าอันไหนสวยกว่าเนี่ยขอพ็อปนะครับเราชาเขียวแต่เราจะใส่พ็อปสวยๆหลอกตัวเองครับเป็นสับปะรดนี่ครับโอ้โหสวยจริงอันนี้ก็ใส่เป็น 0.3 มิลลิกรัมใช่ไหมสามมิลลิกรัมใช่ไหมเอาวันนี้เราตัดคลิปกันอย่างตาเคิร์ฟนะครับกลับไปตาหัวเราะอยู่คนเดียวไปกี่หยดเราไม่รู้นะครับตอนนี้ว่าวันนี้เคิร์ฟแน่นอนครับน้องอย่าเผลอบีบนะครับถ่ายได้แต่จะเผลอบีบไปเยอะเหมือนเล่นกับลูกสนุกเลยนี่ครับเวลาไม่มีอารมณ์เล่นกับลูกก็บีบเข้าไปเลยนะเด็กที่เขาที่ดีเออนะครับตอนนี้ก็หลังจากกินแล้วนะครับไอ้สับปะรดร่วงเป็นลูกแล้วครับลูกเอาไปเล่นนะอันนี้ก็รู้สึกว่ามันสดชื่นมากๆนะครับเนี่ยครับรู้สึกสดชื่นแล้วก็ผ่อนคลายนะครับอันนี้คือมันก็จะประมาณนี้ต้องไปลองนะครับยอดมนุษย์กัญชาคาเฟ่นะครับลองดูนะครับเด็ดๆนะครับสดชื่นจริงๆครับอันนี้ต้องลองครับสดชื่นแล้วก็รู้สึกแบบสบายตัว ทุกคนต้องไปลองกันเองนะครับ